ครับเพื่อนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพธรรมควิเศษนะครับวันจันทร์ที่7เมษายน2563ครับเวลาในประเทศไทยคือ 10:41 นาทีครับผมกำลังจะอ่านข่าวหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับจากแอปอุ๊กบีนะครับก็ถือโอกาสทำคลิปให้เห็นไปพร้อมๆกับสายตาของผมเลยนะครับไปติดตามเลยครับนี่ก็คือแอปอุ๊กบีนะครับที่ผมเป็นสมาชิกมาหลายปีแล้วก็อ่านข่าวมาด้วยความสนุกทุกวันนะฮะเป็นกิจวัตรเป็นแบบมนุษย์โบราณครับอ่านหนังสือพิมพ์ก็ไปซื้อที่ไหนไม่ได้เลยครับตอนนี้ร้านเลยก็ปิดหมดแล้วก็หาซื้อยากด้วยครับอ่านอย่างนี้สนุกดีชอบนะครับข่าวสดครับจันทร์27เมษายน2563นะครับมาดูครับขายเหล้า delivery ยื่นรัฐบาลผ่อนปลนอ่ะดีแล้วครับผมจะได้ดื่มบ้างแมวปูแจกแสนขวดสเปรย์ฆ่าเชื้อนะครับนี่ฮะฆ่าเชื้อโรคชาวบ้านวินมอเตอร์ไซค์รับมอบแอลกอฮอล์ที่นายทักษิณนางสาวยิ่งลักษณ์อดีตสองนายกแจกจ่ายประชาชนเบื้องต้น 100,000 ขวดครับนี่ฮะมีรูปด้วยครับมีรูปแปะบนเจลแอลกอฮอล์นะครับสวสวนเดือดนักศึกษาเครื่องมือฝ่ายค้านวิปรัตถกวันนี้นะฮะปมฝ่ายค้านเสนอเปิดประชุมสภาวิสามัญนะครับเพื่อไทยวัดใจสสนะครับอันนี้พลเอกประยุทธ์ไปสนามบินสุวรรณภูมิครับพลเอกประยุทธ์ก็เยี่ยมขั้นตอนรับคนไทย207คนจากออสเตรเลียกับมากักตัว14วันนะครับชี้ตกงานนับแสนครับสั่งให้ทุกจังหวัดดูแลคนเร่ร่อนจัดอาหารที่พักสบค.คาดปีหน้าชีวิตคืนสู่ปกติครับกลุ่มธุรกิจเหล้าเบียร์ยื่นจดหมายเปิดผนึกชี้รัฐบาลผ่อนปลนให้ขายได้นะครับค่าตัวตายอีก2ศพครับพิษโควิดครับตกงานเงิน 5,000 ก็ไม่ได้นะครับนี่ครับอายุ31นะฮะจากรูปนะครับอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะครับตกงาน2เดือนก็ไม่ได้รับเงินเยียวยาครับผูกคอตายในบ้านพักครับอันนี้ช้างโขลงนับ10ตัวครับอุทยานเขาใหญ่นะครับคลายร้อนที่สนามกอล์ฟตำบลสาริกานครนายกนะครับเจ้าที่ต้องคอยเฝ้าระวังไม่ให้บุกรุกพื้นที่ปลูกพืชไร่ของชาวบ้านนะครับอันนี้ยิง2ศพครับตำรวจคุมตัวนายวิเชษหรือบอยจำปาโชติวรกุลทำแผนนาทีฆ่านายมนสงบและนางสาวนงลักษณ์ลานเคยกับหลานสาวนะครับเสียชีวิตที่โพธารามหนึ่งทุ่งนิสินครับบุกรวบอาโหดจ่อยิงดับผัวเมียครับบิ๊กตู่รับเองพบป่วย9จับจากออสซี่นะครับโอเคอ่ะให้ดูหน้าในครับหน้าในกลุ่มผู้ติดเชื้อใหม่เนี่ยนะครับนี่สะเดาสงขลาแล้วอันนี้ตั้งกรรมธิการมีปัญหาของสสและสภาครับอันนี้ก็พูดถึงบิ๊กติ๊กฮะพลเอกปีชาจันทร์โอชานะครับแล้วก็น้องตั้นกิตดากรจิตภัทรกิตดากรนะครับที่มีปัญหาตั้งกรรมธิการตำรวจนี่นะครับคำให้การหนุ่มนครพนมถูก7ทหารซ้อมโหดพี่ชายดับตัวเองสาหัสครับนี่7ทหารพวกนี้จะได้รับโทษยังไงหรือเปล่าเนี่ยหรือเงียบเป็นใบตองหรือเงียบเป็นเป่าสากก็ต้องติดตามกันนะครับทำไมต้องโหดกันขนาดนี้เนาะสมชายพักพาดวิวัฒน์โควิดยังไม่จบคนไทยยังต้องเดินขาเป๋นะครับอาจารย์สมชายพูดง่ายเศรษฐกิจกับพวกเรายังต้องอยู่กันอย่างขากระเพกพอฟื้นบ้างเฉบ้างกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติก็2ปีนู่นนะครับโอ้โหน่าติดตามนะครับ2ปีนู่นนะไทยแลนด์แดนไฟดูดอันนี้ขำดีไทยแลนด์แดนไฟดูดครับบินค่าไฟอันนี้จับตาใครล็อกเยียวยาเกษตรกรครับ
แล้วก็ทุกคนปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศครับผมมาดูหน้า4ครับหน้า4หน้า4เป็นข่าวสังคมนะครับแล้วก็มีหนังสือใหม่อะไรบ้างเผื่อใครจะไปซื้ออ่านนะครับหนังสือผ้าเขียนทองครับผ้าเขียนทองนะครับหนังสือราชวงศ์ต้าถังนะฮะเล่มใหม่อันนี้น่าซื้อมาอ่านนะครับแล้วก็อีกเล่มหนึ่งก็น่าสนใจครับของอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.สันติภักดีคำนะครับเขียนแลหลังคำเขมรไทยนะครับแลหลังคำเขมรไทยไปดูหน้า5ครับตลาดสบู่ทำความสะอาดผิวมาแรงไทยโตพรวดพลาดทั่วโลกระวังระแวงติดโควิดนะครับอันนี้เสี่ยงตกงานพุ่งนะครับเสี่ยงตกงานพุ่งโอเคสั่งอาชีวะหรืออุปกรณ์ช่วยทีมแพทย์ป้องกันโควิดครับหน้า6ครับท่าทีลีลาพรรคและนักการเมืองเบื้องหน้าไวรัสนะครับก็มีใครนะบทบาทของอนุทินชันวิริกุลจุลินทร์ลักษณวิศิษฐ์อำนาจบริหารเป็นของปลัดกระทรวงมากกว่านี่นะครับเนติวิทย์โชติพัฒน์ไพศาลครับนี่กลับมาแล้วไหนดูหน่อยสิเป็นใครเนติวิทย์ตอนนี้ได้เป็นนายกสโมสรนิสิตรัฐศาสตร์จุฬานะครับชื่อเล่นแฟรงค์ครับชื่อเล่นแฟรงค์จบนวมินทราชูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการครับอยู่เรียนไป1ปีไปอินเดียนะเคยมีทหารบุกไปจับที่บ้านนะครับปี61เป็นบุคคลแห่งปีเชิญโจชูวองมาปักคาถาคาถาที่จุฬาแต่ห้ามเข้าประเทศปัจจุบันเป็นนิสิตปี4วิชาการปกครองนั่งสโมสรนิสิตรัฐศาสตร์จุฬาครับนี่ก็ใส่บู๊เลยนะครับกล้าชนดีเจ๋งๆคนรุ่นใหม่ครับคนรุ่นใหม่กทมรายได้หดวันส่งผลเงินคลังนะครับหน้า7ครับหน้า7เป็นพูดถึงเรื่องดาวเทียมชี้ขบวนรถคิมโพนะครับหนีโควิดนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือเมื่อครั้งโบกมือก่อนขึ้นรถไฟสถานีดงด่างประเทศเวียดนาม2มีนาคมล่าสุดมีภาพดาวเทียมชี้จุดรถไฟที่เชื่อว่าเป็นของนายคิมปรากฏที่เมืองวอนซานนะครับที่เกาหลีเหนือครับอันนี้ผิดพ.ร.ก.ครับสน.บางเขนบุกจับผู้เล่นไฮโลนะภายในห้องพักนะครับของกลาง140บาทเองขำๆขำๆนะตำรวจอย่าไปอะไรมากเลยแค่นี้นะ140บาทหนุกๆเล่นแก้เครียดครับฝ่าฝืนพ.ร.ก.Delivery อันนี้พูดถึงเหล้า Delivery นะฮะอันนี้วินสนับสนุนชุด PPE สู้โควิดบริษัทวินฮะจีนล้างบางหน้ากากปลอมอื้อหน้า8ครับสอบเกมหงตรามีแพ้เชื้อบูเดสวางกฎละเอียดยิบอันนี้ส่งภาพมาแทนนะครับสโมสรโบรุสเซียมุนเช่นกัดบักในบูเดสลีกาเปิดให้แฟนบอลเข้าไปทำสแตนดี้จำลองบรรยากาศแฟนเพื่อนำไปช่วยเพื่อนำไปใช้ช่วงบูเดสลีกากลับมาฟาดแข้งโดยเสียค่าใช้จ่าย19ยูโรเพื่อเข้ามูลนิธิของสโมสรครับหน้า9ครับวอนกกท.ช่วยฟื้นทีมไทยลีกอันนี้ฟิตคนเดียวนะปลื้มจิตถิ่นขาวนักตบลูกยางทีมชาติไทยสังกัดสโมสร Generali Supreme ชลบุรีเป็นร่างกายครับเป็นร่างกายที่บ้านพักภาพนี้อะไรอะพลเอกเดชาเหมกระสีนายกจักรยานนะครับสมาคมจักรยานมอบรางวัลให้นัฐาคล่องแคล่วนักปั่นสาวได้ที่2โอเพ่นหญิงจักรยานออนไลน์เดี๋ยวนี้เขาปั่นออนไลน์กันในบ้านนะครับมาดูหน้า10กันหน่อยครับหน้า10แมวปูมาดูตรงนี้นิดนึงครับถุงยางชีพคุณหญิงสุดารัตน์ยุรพันธ์ประธานยุทธศาสตร์เพื่อไทยพร้อมน้องเจนนี่บุตรสาวมอบถุงยางชีพให้ชาวบ้านพร้อมสอบถามความเดือดร้อนที่ได้รับความการแพร่ระบาดจากโควิดที่ว่านปิ่นเจริญดอนเมืองครับแมวปูนะครับแมวปู
เรืองไกรยื่นสอบบิ๊กตู่เอ็นนะเดี๋ยวผู้แทนสวเดือดนักศึกษาไล่เพื่อจับเป็นว่าที่เป็นเครื่องมือฝ่ายค้านเรืองไกรยื่นปปช.สอบบิ๊กตู่ขอความช่วยเหลือ25เศรษฐีขัดรัฐธรรมนูญทำผิดจริยธรรมร้ายแรงก่อนส่งศาลพิจารณาปูแมวส่งสเปรย์แอลกอฮอล์แจกแฟนขับ 100,000 ขวดนะครับ DSI ยันความเห็นให้อสหลังอัยการไม่อุทธรณ์โอ๊คพานทองแท้วิบรัฐบาลถกปมเปิดวิสามันนะวันนี้ชินวรบุญเกียรติประชาธิปัตย์นะครับถกปมประชาธิปัตย์ค้านรอสมัยสามัญดีสุดอันนี้ใครในชินวรนะครับในชินวรแล้วก็ตัดมาตรงนี้ประชาธิปัตย์ชี้คลายล็อกมั่นใจต้องเอาอยู่ครับองค์อาจคำไพบูลย์พูดนะครับเทพไทยตึงรัฐบาลเยียวยาช้านะครับเทพไทยตึงรัฐบาลเยียวยาช้าเพื่อไทยชี้ยุ่งอีกเยียวยาเกษตรกรนะครับอนุสรณ์เยี่ยมสะอาดกล่าวถึงปัญหาการเยียวยาโควิด -19 นะครับชูปมพ.ร.ก.วัดใจชูปมพ.ร.ก.มันก็วัดใจส.ส.ครับวรวัฒน์เอื้อยพิญญากุลนะครับแล้วก็ปูแมวปูแมวครับปูแมวแจกแอลกอฮอล์นายทักษิณและนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับได้ส่งสเปรย์ 100,000 ขวดให้กับประชาชนและแฟนคลับเป็นแอลกอฮอล์ล้างมือ 75% ขวดใสครับเป็นภาพคู่นายทักษิณและนางสาวยิ่งลักษณ์ข้อความคนแดนไกลห่วงใยประชาชนนะครับอันนี้เดือดเมื่อวานเลยผมก็ได้ทำคลิปไปด้วยครับไปดูย้อนหลังได้ครับสว.โต้นักศึกษาเครื่องมือฝ่ายค้านเรืองไกรยื่นปปช.สอบบิ๊กตู่ครับนักศึกษาเรียกร้องไม่ใช่กาลเทศะนี่นายวันชัยสอนสิรินะครับพูดถึงแล้วก็ชี้ร่อนจดหมายถึงเศรษฐีผิดร้ายแรงขัดรัฐคุณเรืองไกรคุณเรืองไกรคุณเรืองไกรอ๋ออีกคนศรีสุวรรณนี่อีกคนศรีสุวรรณจันยานี่คุณเรืองไกรร้องสอบนะครับอ๋อโอ้ผมอ่านไปก็มึนไปด้วยอ่ะสรุปคนนี้ก็ไกลงงจะไปคุณศรีสุวรรณจะไปยื่นสอบบิ๊กตู่ทำไมดูเหมือนจะเป็นพวกเดียวกันอ่ะคุณเรืองไกรมายื่นปปช.สอบบิ๊กตู่ครับบอกผิดพ.ร.บ.ผิดรัฐธรรมนูญมาตรา164นะครับว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดินคอรมอต้องเดินตามการตามรัฐธรรมนูญกฎหมายและนโยบายที่แสดงต่อรัฐสภานะครับมาตรา165บัญญัติว่ากรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินสมควรฟังความเห็นส.ส.และส.ว.นะครับนายกจะแจ้งไปยังประธานรัฐสภาเปิดให้อภิปรายทั่วไปให้ประชุมของรัฐสภานะครับชี้ร่อนถึงเศรษฐีผิดร้ายแรงนะครับ2อะไรขัดข้อ2ขัดรัฐธรรมนูญมาตรา279ครับเชื่อมโยงจริยธรรมนะครับโอ้โหไล่ยาวมาเลยนะครับ DSI ยันคดีอุทธรณ์นะนี่คุณพันธ์ทองแท้นักศึกษาสวนทันควันครับนี่เรื่องนี้เลยนะฮะม็อบฟอร์มโฮมกำลังแรงนะฮะใน Twitter นะครับกำลังแรงเลยเมื่อวานขึ้นอันดับ1เลยนะครับเรียกว่าไม่ต้องประท้วงแล้วไม่ต้องไปประท้วงบนถนนประท้วงที่บ้านนี่แหละประท้วงออนไลน์นะครับพบป่วย9นะครับไม่มีตายเพิ่มติดเชื้อ15นะครับค้นหาเชิงรุกแรงงานต่างด้าวแรงงานต่างด้าวนะครับแล้วก็พบหน้า11นะครับอันนี้ข้ามแดนนะเจ้าหน้าที่ทหารชก48รับตัวแรงงานไทย25คนที่ตกค้างในมาเลเซียครับลักลอบข้ามด่านแดนสุไหงโกลกนราธิวาสนะครับไปกดคัดกรองกักตัว14วันตามมาตรการโควิดพบป่วย9นะครับต่อจากหน้า10ทั่วโลกตายแล้วเกิน 200,000 กว่าพันคนทยอยกลับไทยนะครับอันนี้ต่อทวดวัย97หายจากโควิดนะครับสาธารณสุขยันอายุมากสุดหายป่วยเองยะลาเตือนมาพบหมอด่วนสาธารณสุขคุมเข้มแรงงานต่างด้าวด่านสะเดาไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มจับ25คนรอบข้ามมาเลจุฬาทดลองวัคซีนในสัตว์บิ๊กตู่ต้อนรับคนไทยกลับที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับพบมี9คนกักตัวทุกคน
ทั่วโลกนะครับติดโควิดแล้ว3ล้านตาย2แสนนะครับฮูชี้คนดีโน no, เอาใหม่ฮูชี้คนหายดีก็ไม่มีภูมิคุ้มกันนะครับหน้า10ก็ไปหน้า12นะครับโครงการนำร่องเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันเข้าสู่ S-curve อธิบดีกรมสุขภาพจิตสร้างวัคซีนใจสู้โควิดไปด้วยกันครับมีอะไรบ้างมีความสงบร่มเย็นคลามนะครับมีตระหนักมีสติความปลอดภัยในครอบครัวเซฟนะครับมีความหวังโฮปแล้วก็ connectedness นะครับการเชื่อมโยงในชุมชนอ้าวใครมีปัญหาก็1323นะครับฟรี24ชั่วโมงนะครับนี่ก็สมัครสมาชิกได้นะครับแฟนรายการนะครับสั่งนิตยสารนี่ฮะหรือไม่ก็สั่งเป็นเล่มหรือจะสั่งซื้อออนไลน์ได้นะครับบอยเข้าใจร้านอาหารหัวอกเดียวกันนะครับจำได้ไหมควันหลงภาพมาปริมนะเกือบจำไม่ได้นะนะ14มุทุลดโลกันนะครับอินจันโดนหนักฟากฟ้าคีรีดาวนะครับอันนี้ก็ตะวันอาบดาวนะครับแล้วก็ปลูกไอเดียนักศึกษาพาฝันไปปั้นหนังครับอันนี้วัดไผ่หมูขิดอ่างทองวาดผนังโบสถ์บันทึกโควิดนะครับนี่ฮะแล้วก็หน้า18ครับการ์ตูนอวัตกรรมการตัดสินให้น้ำเงินฝ่ายชนะฟาวนี่พูดถึงอะไรมาเดี๋ยวนี้เลยนะครับมติชนผู้ป่วยโควิดสีวิไลของภูเก็ตเป็นหญิงสูงอายุครับอันนี้หน้า19รัฐมนตรีไต้หวันถวายหน้ากากอนามัยพระ 12,000 ชิ้นที่โคราชนะครับแนะนำ6วิธีการจัดอารมณ์กักตัวงดดื่มเหล้าสู้ภัยโควิดครับรำลึก90ปีชาติการพระวิจารณ์ลำนานมุนีนะครับอันนี้ท่านอยู่ที่มาเลเซียนะครับผลการวิจัยโรคโควิด-19 ที่จีนแบ่งปันกับชาวโลกนะครับนี่หน้าเต็มๆเลยนะครับหน้าเต็มๆของข่าวสดเลยครับทั้งหมดก็คือข่าวสดในวันนี้นะครับที่ตามช่อง YouTube ชิปทำคำพิเศษนะครับท่านใดต้องการจะสนับสนุนช่องสั่งซื้อสินค้าออนไลน์นะครับในที่ช่องของผมขายนะครับไม่ว่าเป็นซิลส์มากน้อยใหญ่ไหมทองคำสับปะรดอบแห้งลำไยอบแห้งกาแฟหมูหมักปลาร้านะครับแล้วก็ชาเก๊กฮวยรวมถึงผ้าพันคอสวยๆนะครับแล้วก็ตอนนี้มีสินค้าเข้ามาเยอะแยะเลยนะครับเป็นอาหารการกินในระดับโอท็อปที่ขึ้นขายในการบินไทยนะฮะก็อยู่ในช่องช้อปปี้แอดไลน์เข้ามาได้ครับ TRI333 หรือใครจะเรียนอยากจะเรียนเป็นยูทูบเบอร์storytelling นะครับสะสมทุนดิจิตอลจากตัวเองเพื่อหาเงินรายได้จาก YouTube นะครับหรือจะนำไปประยุกต์กับธุรกิจก็สามารถสมัครเรียนได้นะครับก็แอดไลน์เข้ามา @TRI333 นะครับสมัครเรียนได้เลยหรือจะซื้อสินค้าก็จาก Shopee หรือ Line My Shop ทางด้านใต้ด้านล่างของYouTube นี้นะครับขอบคุณแฟนรายการที่ตามช่อง YouTube ชิปทำคำพิเศษครับสวัสดีครับ